รชนผู้คล้องอยู่ในถ้ำคือกายถูกกิเลสเป็นอันมากปกปิดไว้แล้วดำรงอยู่ด้วยอำนาจกิเลสมีราคะเป็นต้นยังลงในกามคุณเครื่องทำจิตให้ลุ่มหลงนรชนผู้เห็นปานนั้นแลเป็นผู้ไกลจากวิเวกเพราะว่ากามคุณทั้งหลายในโลกไม่ใช่ละได้โดยง่ายเลยกามคุณทั้งหลายมีความปรารถนาเป็นเหตุเนื่องด้วยความยินดีในภพเปลื้องออกได้โดยยากคนอื่นจะเปลื้องออกให้ไม่ได้เลยนรชนทั้งหลายมุ่งหวังกามในอนาคตบ้างในอดีตบ้างคร่ำครวญถึงกามเหล่านี้ที่เคยมีแล้วบ้างอันตนเปลื้องเองได้ยากและคนอื่นก็เปลื้องให้ไม่ได้สัตว์เหล่านั้นยินดีขวนขวายลุ่มหลงอยู่ในกามทั้งหลายไม่เชื่อถือถ้อยคำของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตั้งอยู่แล้วในธรรมอันไม่สงบถูกทุกข์ครอบงำแล้วย่อมรำพันอยู่ว่าเราจุติจากโลกนี้แล้วจักเป็นอย่างไรหนอเพราะเหตุนั้นแหละสัตว์พึงศึกษาไตรสิกขาในศาสนานี้แหละพึงรู้ว่าสิ่งอะไรอะไรในโลกไม่เป็นความสงบไม่พึงประพฤติความไม่สงบนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนั้นว่าเป็นของน้อยนักเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้เป็นไปในอำนาจความอยากในภพทั้งหลายกำลังดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนทั้งหลายผู้เลวทรามย่อมบ่นเพ้ออยู่ในปากมัจจุราชนรชนเหล่านั้นยังไม่ปราศจากความอยากในภพและมิใช่ภพทั้งหลายเลยท่านทั้งหลายจงดูชนทั้งหลายผู้ถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นของเรากำลังดิ้นรนอยู่เหมือนปลาในแอ่งน้ำน้อยมีกระแสขาดสิ้นแล้วดิ้นรนอยู่ฉะนั้นนรชนเห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่พึงประพฤติเป็นคนถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นของเราไม่กระทำความติดข้องอยู่ในภพทั้งหลายพึงกำจัดความพอใจในที่สุดทั้งสองมีผัสสะและเหตุเกิดแห่งผัสสะเป็นต้นกำหนดรู้ผัสสะแล้วไม่กำหนัดตามในธรรมทั้งปวงมีรูปเป็นต้นตีเตียนตนเองเพราะข้อใดอย่าทำข้อนั้นเป็นนักปราชญ์ไม่ติดอยู่ในรูปที่ได้เห็นและเสียงที่ได้ฟังเป็นต้นกำหนดรู้สัญญาแล้วพึงข้ามโอคะเป็นมุนีไม่ติดอยู่ในอารมณ์ที่ควรหวงแหนถอนลูกศรคือกิเลสออกเสียไม่ประมาทเที่ยวไปอยู่ย่อมไม่ปรารถนาโลกนี้และโลกหน้าชะนี้แหละ